ให้ดูแลใจใส่ผู้สูงอายุหน่อยครับผมเดี๋ยวนี้คนทำงานกันเยอะครับก็ดูแลผู้สูงอายุเลย pollution free the smoke environment is very bad in the burning season so that would be a help คงจะทำสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะดีแล้วแล้วก็ให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องให้เขามีความมั่นใจในการที่จะไปร่วมงานหรือว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานงานใดงานหนึ่งหรืองานอีเวนต์อะไรก็ได้ในเชียงใหม่ถ้าอย่างในเชียงใหม่เรามีอีเวนต์เยอะๆอยู่แล้วเราก็อาจจะให้ผู้สูงอายุเขามีส่วนร่วมในงานเช่นเป็นคนให้ข้อมูลก็ได้หรือว่าจะเป็นคนคอยช่วยเหลือประสานงานเล็กๆน้อยๆในบางอย่างให้เขารู้สึกว่าวันหนึ่งมันไม่ได้ผ่านไปอย่างไร้คุณค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเรื่องทางเดินนะคะแล้วก็การคมนาคมสาธารณะนะคะทางเดินฟุตบาทเนี่ยควรจะปรับปรุงค่ะแล้วก็เกี่ยวกับทางลาดทางขึ้นของอาคารสถานที่ต่างๆค่ะเรื่องนึงที่เราสามารถช่วยได้คือเรารู้จักแยกขยะภายในบ้านแยกให้ถูกต้องแล้วก็นำแค่นำไปให้จุดที่เขารับจัดการขยะเหล่านี้ค่ะซึ่งก็มีตามทั่วเมืองเชียงใหม่มีเยอะแยะมากมายแต่ของเราก็นำไปให้เขาได้อย่างเช่นว่าขยะที่เขาให้แยกเนี่ยก็แยกตั้งแต่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วมาตรงนี้เนี่ยบางคนเขายังสับสนอยู่แล้วก็ทำให้เขาดูทำเกษตรอินทรีย์ต้องช่วยได้อยู่แล้วเนาะเพราะเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยเนาะส่วนพวกเศษขยะเศษแบบเป็นพวกคอมโพสต์แล้วก็ไปทำปุ๋ยแล้วตอนนี้ก็ไปแลกกับทางเกษตรกรเขาก็ได้ผักมาใช้ที่ร้านเกษตรกรออร์แกนิกอะไรเงี้ยค่ะที่เขาปลูกอินทรีย์ถุงพลาสติกผมก็ลดเยอะแล้วเนี่ยผมก็ซื้อของแล้วเอาถุงผ้ามาซื้อนะวัสดุทางธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายเช่นใบตองนะครับสมัยก่อนนิดหน่อยผมจำได้นะผมจำได้นะครับผมซื้อเขาหนึ่งสิบห้าสิบตังค์เขาหนึ่งสมัยก่อน50ตังค์ก้อนจีใจตองตึงหรือตองกล้วยเท่านั้นที่บอกกันแล้วบาร์เดียวใจกันคันว่ามีการรณรงค์คือบาร์เดียวเนี่ยใจกระเป๋าแบบถุงผ้าละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เขากับพยายามที่ทำกันส่งเสริมตรงนี้อยู่ครับถุงผ้าปิ่นโต้งปิ่นโต้หรือภาชนะหรือช้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อพอเสื้ออะไรพวกเนี้ยกับกล้วยพวกเนี้ยหรือว่าห่อใบตองพวกเนี้ยครับถ้าไม่ใช่พลาสติกคิดว่าใช้อะไรแน่ดีครับกระดาษครับอ๋อถุงกระดาษนะโอเคสุดยอดครับก็เวลาเขาให้พลาสติกเราก็ไม่เอาค่ะเราก็ใส่ถุงของเราไอ้ที่เราสามารถถือได้อย่างเงี้ยพยายามพกเป้ไปไหนมาไหนด้วยจะได้เอาของใส่ค่ะ Right you can at home you have the lunch boxes you take the lunch boxes to here you ask the merchant to fill it ที่บ้านเราทุกคนชอบซื้อตัมเบอร์เป็นของสะสมทำไมเราไม่นำมันออกมาใช้แทนที่เราจะต้องนำแก้วหรือว่าไปรับแก้วพลาสติกจากคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมออกไปข้างนอกพกขวดน้ำสักหน่อยพกแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานกาแฟข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านที่มันที่เขาเคลื่อนไหวมากๆเขาก็จะมีคือเขาบริการเรานั่นแหละแต่ว่ามันใช้ถ้วยพลาสติกค่ะช่วยแม้แต่ถ้วยกระดาษมันก็ยังเป็นขยะนะถ้าเราอยากลดเราก็พกของเราเองนิดหน่อยหาวิธีเดี๋ยวนี้แบบมีผลิตภัณฑ์แบบสวยๆเบาๆอะไรเงี้ยเยอะแยะค่ะโอเคค่ะคือตอนนี้ก็อาจจะมีผู้คนมากมายเพิ่มขึ้นมีสิ่งก่อสร้างมากขึ้นอะไรอะไรก็เพิ่มขึ้นนั่นนะแต่จริงๆแล้วถึงจะมากขึ้นแค่ไหนก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มันเหมือนกับสมัยก่อนๆนะคะจริงแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะแบบหนึ่งอาจจะค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายควรจะหาวิธีที่จะมาแบบทำอะไรที่มันอาจจะช้าลงนะคะมันอาจจะยุ่งยากแต่ว่ายังช้าลงหมายถึงว่าบางครั้งจะออกจากบ้านเราต้องเตรียมเป็นโตแล้วต้องเตรียมถุงผ้าอย่างเงี้ยค่ะแต่คนรุ่นใหม่บางทีก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเวลาจะออกจากบ้านจะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็อาจจะต้องทำชีวิตให้ช้าลงพอช้าลงเสร็จแล้วเราก็จะคิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราควรจะทำอะไรเราควรจะเอาอะไรติดตัวไปบ้างเพื่อที่ใช้ทดแทนในสิ่งที่เราไม่ต้องออกไปแล้วเราต้องใช้พลาสติกตลอดเวลาเนี่ยค่ะ I would say move towards a sustainable living It is necessary to think about the environment